40ใช่ไหมฮะ40นี่ผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ปรุวิทย์พูดเมื่อกี้นะครับมันอาจจะเกินบัตรเหตุก็ได้ที่มันทำให้เราเกิดมีสวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพราะอันที่จริงเนี่ยเขาทำพิมพ์เขียวเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการยกร่างกรรมาธิการยกร่างนะตอนนั้นนะเขามีตัวเลือกเนี่ยอย่างที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะมีหลายตัวเลือกแต่เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมแทบทั้งสิ้นแต่ผมจำไม่ได้ชัดเจนว่าเขามีการเลือกจากกลุ่มอาชีพนี้หรือไม่น่าจะมีอยู่ด้วยในนั้นนะครับเพราะมีหลายรูปแบบมากแต่สุดท้ายแล้วพวกสสล.เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งขนาดนั้นมีทั้งหมด76จังหวัดเนี่ยไม่เอาด้วยนะพอไม่เอาแบบไหนก็ไม่เอาทั้งนั้นสุดท้ายเลยก็คือการล้มกระดานลงมติว่าไม่เอาตามนี้เพราะนั้นในเมื่อไม่เอาแบบนี้เอายังไงเอาเลือกตั้งตรงเลยเพราะพวกสสรต่างบัดเอาเลือกตั้งตรงเพราะบางคนเคยเป็นอดีตสจอดีตสสก็มีว่าไหนๆก็เลือกตั้งแล้วนี่จะให้มีสบเลือกตั้งก็เลือกตั้งตรงซะเลยสิแล้วเขาอ้างกลับไปที่2489ว่าอันที่จริง2489ตั้งใจให้เลือกตรงแต่ว่ามันเกิดรัฐประหาร2490ขึ้นมาซะก่อนอาการเลือกสมาชิกพฤษภาชุดแรกเนี่ยมันเป็นการเลือกโดยเป็นสวตามบทเฉพาะการเหมือนกันไงก็เลยยังไม่มีการเลือกโดยประชาชนโดยราษฎรแต่เลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองหรือตั้งเป็นคณะผู้เลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ไม่ได้ไม่กี่เดือนก็เกิดปฏิวัติเกิดรัฐประหาร2490ทีนี้ถ้าถามว่าสวถามด้วยใช่ไหมว่าสวชุดปัจจุบันเนี่ยก็คือสวแบบ2489นะคือสวตามบทเฉพาะการไงครับแต่สวปัจจุบันเนี่ยนะ2560บทเฉพาะการ2560เนี่ยอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคืออำนาจที่1ก็คือตั้งนายกรัฐมนตรีอันนี้หมายความว่าเป็นมิชชั่นที่เขากำหนดมาโดยเฉพาะคือหน้าที่หลักของสว250คนเนี่ยคือต้องมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองสรุปสั้นๆง่ายๆคือแค่นั้นเป็นการสืบทอดอำนาจชัดเจนเป็นการรักษาสถานภาพเดิมอย่างที่อาจารย์ปรุวิทย์ว่าอำนาจที่สองนี้สำคัญไม่แพ้กันก็คือเข้ามาคุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างการปฏิรูปนะเขียนไอ้หมวดที่ห้อยสุดท้ายเลยก่อนจะถึงบทเฉพาะการเนี่ยเป็นการปฏิรูปเนี่ยการปฏิรูปนี่คือการข้ออ้างเหตุผลในการที่ให้สวเนี่ยเข้ามาพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรประหนึ่งว่าเป็นสภาผู้แทนเป็นอะไรเป็นสภาผู้แทนราษฎรด้วยเลยอ่ะมีฐานะเท่าเทียมกันเลยซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่ผู้ที่สภาเนี่ยจะเป็นผู้กัดกรองกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนเท่านั้นเองนั้นอำนาจ2อย่างนี้สำคัญที่สุดนอกนั้นก็เป็นอำนาจอย่างที่เราก็รู้กันอยู่ก็คือสำคัญที่สุดอีกอันก็คือแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจอันแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยกับไอ้อำนาจที่เข้ามาเป็นมาร่วมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากฎหมายที่อ้างมาเป็นกฎหมายว่าการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เขายังมีปัญหาข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าอันนี้มันหมดไปหรือเปล่าอำนาจในการที่จะเข้ามาร่วมพิจารณากฎหมายโดยอ้างเป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันหมดไปแล้วแต่ยังมีบางท่านนึงเป็นกูรูทางกฎหมายเนี่ยบอกยังไม่หมดมีอำนาจต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสวชุดใหม่ที่เข้าไปเนี่ยอำนาจอ้างว่าเดิมเนี่ยเขายังมีอำนาจอะไรอยู่เนี่ยนะยกเว้นอำนาจแต่งตั้งนายกเนี่ยสวดีเลื่อนเข้าไปใหม่ก็จะมีอำนาจเหมือนกับสวชุดปัจจุบันซึ่งกำลังใกล้จะหมดอายุไปในเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการเข้าไปเป็นสวเนี่ยในชุดใหม่เนี่ยมันจึงแทบจะไม่แตกต่างเลยกับสวในชุดปัจจุบันนี้เลยซึ่งกำลังจะหมดอายุเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะร่วมแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองอาจารย์ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับทีนี้40นะครับตอนอาจารย์ช่วยร่างนะครับมันมอบพลังวิเศษอีกการนึงให้กับสวตอนนั้นก็คือการเห็นชอบองค์กรอิสระสารรัฐนูนเพราะว่าองค์กรเหล่านี้มันก็เกิดตามรัฐนูน40แล้วพอมา60นี่อาจารย์อำนาจนี้มันอยู่ในอำนาจจากสวที่มันแต่งตั้งมันกลายพันธุ์มาขนาดนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็อย่างนี้อาจารย์ปรวิทย์ว่าไงคือ60เนี่ยนะครับครับสวไม่ได้มีอำนาจในการที่จะเลือกแล้วก็แต่งตั้งนะครับ
ครับมีอำนาจได้แค่ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นเองมีคณะกรรมการสรรหาเขาเลือกมาครับใน2540นี่ก็มีกรรมการสรรหาเหมือนกันครับแต่สรรหามาเนี่ยอย่างสมมติว่าต้องแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย10คนเนี่ยนะฮะครับก็สรรหามากรรมการสรรหามา20ครับแล้วให้สวเลือกเหลือ10เพราะนั้นอำนาจในการเลือกจริงๆเนี่ยอยู่ที่สว2540เลยครับเพราะนั้นอำนาจสว2540ที่จริงมีอำนาจมากไอ้เหตุที่มันมีอำนาจตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดมีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาไงครับมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญนะมีศาลปกครองขึ้นมานะครับแล้วพอในเมื่อมันพลิกมันเกิดกับตลปัดว่ามันสวเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับมันกลายเป็นว่ามันจะเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยครับเขาก็ต้องพยายามที่หาดูว่าจะหาอำนาจอะไรให้กับสวเพราะเห็นว่าเป็นสวเลือกตั้งโดยตรงแล้วเนี่ยครับมันย้ายมีอำนาจเพียงไม่มากนี่คงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ไอ้ตอนแรกเลยเนี่ยที่เขามีองค์กรอิสระนี่เขาคิดขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยครับเขาต้องการให้ใครตั้งมั่งเนี่ยผมจำไม่ได้นี่ตอบขอตอบตรงนี้ตรงๆเลยครับนี่บอลนี่เมื่อมันเกิดโอรพ่อทำไมงั้นแล้วเกิดกับกระบาดทำไมงั้นแล้วไอ้อำนาจต่างๆที่เกี่ยวข้ององค์กรอิสระเนี่ยเขาก็เลยเอามาโยงกับสวหมดเลยไงฮะตอนนั้นไอเดียเนี้ยผมพยายามจะศึกษาอย่างที่อาจารย์ปรวิทย์ศึกษามาแล้วเนี่ยเจอที่ไอร์แลนด์ใช่ไหมแต่เขาไม่สลับซับซ้อนเหมือนอย่างนี้นะไอของเราเนี่ยผมว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่คนที่เอาไอเดียนี้มาขยายเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อาจารย์ชัยอนันต์ครับตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญ2517พยายามจะเอาการเลือกแบบกลุ่มเนี่ยมาเลือกสวในสมัยนั้นแต่ในสุดท้ายก็ไม่ผ่านก็กลับมาเป็นลักษณะการเสนอแต่งตั้งเฉยๆของ2517นะมันก็มีความพยายามต่อมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งมาในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันมีนั่นอะไรคณะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกโดยกลุ่มอาชีพเช่นเดียวกันครับแต่การแบ่งกลุ่มเนี่ยมันยังไม่มากเท่าขนาดนี้แล้วพอต่อมาคือสว2550ในส่วนที่เป็นการที่เรียกว่าสรรหาครับสรรหานั่นคือการแบ่งกลุ่มเข้ามาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขามีการทดสอบมีการทดลองเนี่ยกับระบบเนี้ยกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งในสุดก็มาอันเนี้ยมาของ60เนี่ยโดยเขามีการทดลองสำหรับชุดปัจจุบันนี้ก่อนด้วยครับโดยเฉพาะสว50คนไงแต่เขาแบ่งกลุ่มเพียงแค่10กลุ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนี่มันเป็น20กลุ่มเนี่ยมันยิ่งสลับซับซ้อนนะอีตอนนี้ว่าจะต้องมีการเลือกไข้ไอ้ผมเองเนี่ยตอนลงสสล2540เนี่ยอันนั้นก็เป็นระบบเลือกกันเองแต่ไม่สลับซับซ้อนอย่างนี้เพราะว่าอันนั้นเพียงแค่จบปริญญาตรีก็มีสิทธิ์สมัครได้ไม่ต้องมาแบ่งกลุ่มอาชีพอะไรเอามาเลือกกันเองหมดเลยนะฮะครับอันนั้นของนั่นก็คือเป็นแค่ชั้นเดียวไอ้นี่มัน 3-4 ชั้นนู่นน่ะจากสิ่งที่เขาพัฒนากันมาเนี่ยนะจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันกลายเป็นว่าในกลุ่มอาชีพเดียวกันเลือกกันเองนะ3ระดับระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศครับเสร็จแล้วว่าในแต่ละระดับเนี่ยเลือกไข้กับกลุ่มอื่นเนี่ยครับซึ่งไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าทุกท่านก็ตอบเหมือนกันหมดอ่ะครับคือคิดไม่ออกว่าสุดท้ายจะทำไงผมจะมีปัญญาไปแนะนำตัวให้ผมให้คนกลุ่มอื่นที่เขาไม่รู้จักผมเลยเนี่ยครับให้เขาเนี่ยไปคอนวินซ์เขาเลือกผมทำยังไงได้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นในความกังวลผมเนี่ยตอบตรงๆเลยคือว่าสุดท้ายมันก็เข้าล็อกพรรคการเมืองหมดอ่ะนะถ้าพรรคการเมืองก็มองเห็นว่าเฮ้ยสวนี่ไม่ได้นะขืนให้คนพวกนี้อย่างผมเนี่ยกล่าวว่าเข้าไปจะไปรื้อรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ต้องการจะรื้อเนี่ยพวกที่เขาเป็นต้องการจะปกป้องมันไว้เนี่ยมันดีสำหรับเขาเนี่ยแล้วเขาอยู่ในฐานะที่เขาจะส่งคนเข้าไปได้มีเงินมีอะไรพร้อมหมดทุกอย่างมีเครือข่ายเนี่ยครับผมว่าพวกนี้ในสุดเขาก็ส่งคนเข้าไปหมดทุกระดับครับส่งคนเข้าไปนี่เพื่ออะไรไปเลือกคนเขาเองครับแล้วไปบล็อกคนอื่นซึ่งไม่ใช่พวกเขา
อันสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วมันจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นแน่ๆแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่ามันจะซื้อกันไม่ได้ครับการซื้อเนี่ยมีการซื้อทั้งซื้อให้มันลงนะออกค่าสมัครให้และจ้างให้มันลงเพื่อให้เข้ามาเป็นเลยอันนี้ก็อาจจะราคาหนึ่งราคาสูงด้วยครับและอีกข้อคือคุณได้เข้ามาแล้วนะผ่านมารอบหนึ่งรอบสองแล้วมารอบสามซื้อให้คุณออกคุณเอาเท่าไหร่ครับผมคิดว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหมดเลยแหละถ้าหากว่าพรรคการเมืองเข้ามายุ่งครับยิงอยู่ทั้งแม่ละนูนจะเขียนบอกห้ามแม่พรรคการเมืองยุ่งเนี่ยครับผมไม่เชื่อมันไม่เข้ามายุ่งครับเพราะว่าตอนที่เขียนรัฐธรรมนูญ40เหมือนกันว่าสว2540เนี่ยปลอดจากการเมืองเป็นกลางทางการเมืองแต่สุดท้ายแล้วอยู่ๆไปปรากฏว่าไปหมดไม่มีเหลือเป็นที่รู้กันหมดเลยซ้ำไปก็ใครเป็นพวกใครใครสังกัดพรรคไหนยังไงเป็นคนของใครครับรับเงินเดือนจากพรรคไหนเท่าไหร่ยังไงเป็นที่รู้กันหมดในสมัยที่ผมเป็นสวครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดเพราะแม้แต่กกต.เองครับเลขาธิการก็ออกมาพูดแล้วไงเป็นการปรามตั้งแต่แรกแล้วด้วยครับว่าห้ามหัวกันครับคำถามคือว่าถ้าเขาหัวกันจริงๆที่ผมว่าท่านจะทำไงได้ครับใช่ไหมครับผมอยากจะถามท่านไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆท่านจะทำไงซื้อเสียงจะจับได้หรือเปล่าอีกจับเขาได้ยุบเขาได้ก็ได้พรรคการเมืองที่ว่าเนี่ยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ